พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีปริมาณฝนตกหนานแน่นอยู่ในโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ<ม>ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับโดยตอนนี้นะครับเราจะลงไปดูสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมที่และก็รวมไปถึงการส่งกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและก็ต่อเนื่องด้วยนะครับส่งผลให้พื้นที่ของอําเภอแถบบริเวณ เทือกเขาหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอลานสกานะครับพรมคีรีนบพิตำท่าศาลาสิชนนะครับรวมไปถึงขนอมนะครับตอนนี้ได้เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาแล้วในหลายพื้นที่ด้วยกันครับค่ะโดยที่อำเภอสิชนนะครับมีปริมาณน้ำนะครับจากเขาสามเทพและเขาใหญ่ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรนะครับในพื้นที่10บตาบลน,นะครับอย่างเช่นที่บริเวณหน้าตลาดแม่กิมซ่องนะครับแล้วก็ทางหลวงสาย401ที่บริเวณตําบลเสาเผาน้ําก็ได้ไหลามาท่วมถนนนะครับรถสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวนะครับก็คือฝั่งขาขึ้นนะครับมุ่งหน้ามาสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้นะครับยังมีการพบรถกระบะของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยถูกน้ําท่วมเกือบจะมิดคันเลยนะครับมีทหารและก็ตํารวจน้ําขนอมรวมไปถึงชาวบ้านเนี่ยช่วยลากกับไปยังที่ปลอดภัยนะครับส่วนที่บริเวณอําเภอลานสกานะครับกำลังทหารจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41นะครับกองทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราช รวมทั้งนะครับมีการขนย้ายยกสิ่งของขึ้นไปไว้ในที่สูงและก็ที่ปลอดภัยเพื่อเลี่ยงปริมาณน,น้ําฝนที่ตกบนเทือกเขาหลวงที่บริเวณอําเภอลานสกาที่ไหลผ่านคลองท่าดีนะครับเข้ามาสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชครับค่ะ ขณะที่ตำบลควนพังอำเภอร่รอนพิบูลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะคะก็ได้ช่วยการเร่งเก็บผลผลิตเพราะว่าเกรงว่าจะถูกน้ำท่วมเสียหายส่วนข้าวโพดที่ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะคะ,กะเกษตรก,รกรก็ต้องเก็บออกจำหน่ายเป็นข้าวโพดฝักอ่อนแทนค่ะเพื่อที่จะให้สามารถคืนทุนที่ลงไปแล้วนะคะด้านกรมชลประทานก็เดินเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้เต็มกำลังค่ะที่บริเวณสี่แยกถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณซอยสวัสดิรักษาและที่บริเวณคลองป่าเล่ารวมทั้งบริเวณสนามบินด้วยนะคะก็เลยทําให้ปริมาณน้ําที่ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําลดลงหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มนะคะก็คาดว่าน้ําจะไม่ท่วมสูงมากกว่านี้ส่วนคลองสายหลักคลองท่าดีคลองนครน,น้อยคลองสวนหลวงคลองคูพายและคลองป่าเล่าระดับน้ําตอนนี้อยู่ต่ํากว่าตะลิ่งแล้วนะคะ ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพได้มีการรายงานในการเกิดสถานการณ์น้าไหลหลากในพื้นที่2จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ําไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่3อําเภอนะครับได้แก่ที่บริเวณอําเภอนพิตรมอาเภอสิชลและก็อาเภอพรมคีรีรวม11ตําบล81หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย3,208ครัวเรือนนะครับมีประชาชน8 1 1 1 8คนนะครับ ระย้าปับได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในครั้งนี้ด้วยนะครับปัจจุบันนะครับฝนก็หยุดตกแล้วแล้วก็ระดับน้ําตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วด้วยนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่2อําเภอนะครับได้แก่อํเภอกาญจนดิษฐ์และอ,อบ้านนาสารรวมพื้นที่3าําบล ปัจจุบันยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยและน้ําก็กําลังลดระดับแล้วครับค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะให้ฝ่าฟันวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะคะ